พาแฟนเข้าบ้านปรากฏว่าเขาผสมยาบ้าให้พ่อแม่กินจนหลอนจนพ่อแม่หลอนค่ะตามสืบไปสืบมาคนที่เราคิดว่าเป็นแฟนอ่ะปลอมตัวทั้งหมดเลยก็คือ18มงกุฎโอ้18โมงเหรอเป็น18มงกุฎ18ฟังทำไมเรื่องนี้คนถึงติดตามกันเยอะค่ะเพราะตอนแรกเฮ้ยอะไรเกิดขึ้นวะเรื่องไปเกิดขึ้นที่พัทลุงครับเกิดขึ้นกับคุณพงษาเทพพิชัยผู้ชายเนี่ยอายุ40ปีเขาเล่าให้ฟังว่าน้องชายเขาเนี่ยชื่อเบส อายุ30ปีครับปรากฏเบสเนี่ยไปรู้จักกับแป้งหรือเปมิกาเปมิกาเนี่ยอายุ34ปีก็คือแก่กว่าน้องเขา14ปีค่ะเจอกันที่ไหนรู้ไหมฮะ Facebook โซเชียล Facebook ก็คุยทาง Facebook จนเกิดเริ่มคบหาดูใจกันเนี่ยแหละค่ะปรากฏว่าเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแป้งบอกว่าที่บ้านมีปัญหามากขอมาอยู่บ้านเบสได้ไหมออกตัวเลยขอมาอยู่บ้านฝ่ายชายแต่ทั้งหมดคือเจอกันใน Facebook นะฮะครับเนี่ยที่บ้านมีปัญหามากขอมาอยู่บ้านเบสได้ไหมน้องชายก็เลยอ่ะได้มาเลยเพราะอะไรคุย Facebook ทุกวันน่ะมันหลงมันรักฮะก็เลยอยากช่วยเหลือผลปรากฏว่าวันจริงแป้งกลับพกแม่มาด้วยครับอ้าวไม่ได้มาคนเดียวค่ะแม่ชื่อว่าแม่น้อยฮะพอมาปุ๊บแป้งและแม่น้อยก็อาสาบอกอ่ะต่อไปเนี้ยฉันขออาสาทำกับข้าวให้พ่อและแม่ของฝ่ายผู้ชายและประธานแล้วกันเป็นเชฟขอเป็นเชฟประจำบ้านก็คือว่ามาอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายแบบนี้ทำกับข้าวให้ปรากฏพ่อแม่ของผู้ร้องเรียนเลยหรือคุณพงษาเนี่ยชื่อว่าเป็นตำรวจนะร้อยตำรวจเอกสุชีพแล้วก็แม่ชื่อคุณแม่วันนี้ครับท่านมีเมตตามากแฟนลูกแม่แม่ลูกมาอยู่เออแม่ตาดูสิเขายังมาทำกับข้าวที่เราให้เรากินอีกปรากฏชอบอกชอบใจใหญ่ได้แต่ขอบอกขอบใจกันวันนึงเนี่ยนะฮะแต่ที่ผิดสังเกตครับแม่และแม่น้อยเวลาทำกับข้าวอ่ะหรือเวลากินข้าวด้วยกันเฮ้ยทำไมแม่ลูกคู่เนี้ยต้องแยกจานวะคือเวลาเขาทำกับข้าวให้แม่แฟนอ่ะเขาทำต่างหากแล้วแม่ลูกกินกันแบบต่างหากไม่กินรวมกันอันนี้ก็เลยผิดสังเกตไม่กินรวมกันกับแม่หรือบางทีอ่ะเขาทำกับข้าวที่บ้านกินแต่ตัวเองไปซื้อมากินจากข้างนอกไม่กินร่วมกันไม่กินแปลนะแล้วพอเวลาผ่านไปเว้ยคุณพงศาก็บอกเฮ้ยพ่อแม่ตัวเองเป็นอะไรวะเริ่มป่วยเริ่มมีอาการเริ่มป่วยกังวลกังวายมีความเครียดมีอะไรไม่ถูกใจก็ทะเลาะเบาแหวงกันเสมอเลยจนในที่สุดทั้งพ่อและแม่เป็นโรคซึมเศร้าโอ้โหเขาบอกว่าความว่าพ่อแม่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยหนักขนาดไหนรู้ไหมเริ่มเป็นหนักขนาดว่านอนไม่หลับกลางคืนเห็นภาพหลอนครับจนหนักที่สุดที่ตัวเองรับไม่ได้คือพ่อแม่พ่อคิดฆ่าตัวตายโอ้โหคุณพงษาเขาก็เลยพาพ่อเนี่ยไปหาหมอก็รักษาตามอาการแหละแต่อาการทั้งคู่ไม่ดีขึ้นปรากฏว่านับวันยิ่งแย่ลงเรื่อยๆฮะคุณพงษาเริ่มเอะใจเริ่มคิดปฏิปต่อเรื่องเราเอ๊ย้อนกลับไปตั้งแต่ผู้หญิงที่ชื่อแป้งและแม่น้อยเข้ามาในบ้านเนี่ยทำไมบ้านเราเริ่มผิดปกติแป้งและแม่น้อยพยายามเกลี้ยกล่อมให้พ่อแม่ตัวเองเนี่ยทำธุรกรรมเรื่องการเงินบ่อยๆเช่นเรื่องประกันชีวิตให้ทำประกันนู่นนี่นี่นะให้ทำประกันชีวิตนะพีคยิ่งกว่าพีคคือแป้งและแม่น้อยเนี่ยปรากฏว่าพี่ชายเก่งไปสืบเฮ้ยอันนี้คือถือว่าพี่ชายนี่ยังมีสติอยู่นะโคนันนะสุดยอดใช่ประวัติไม่น่าไว้วางใจว่ะก็เลยไปอย่างแรกจุดที่เขาเริ่มสืบเพราะอะไรบ้างครับไปเจอยาเสพติดในรถของแป้งแล้วก็ทราบว่าแป้งและแม่เนี่ยมีประวัติเป็นผู้ป่วยจิตเวชโอ้โหค่ะก็เลยเข้าไปแจ้งความที่ตำรวจพี่ชายของเบสจะพาแป้งไปตรวจที่โรงพยาบาลว่าป่วยจริงไหมแม่ของแป้งก็หนีออกจากบ้านพร้อมเอกสารสำคัญของพ่อแม่เบสเช่นบัตรประชาชนบัตรข้าราชการสำเนาทะเบียนบ้านหายไปหมดเลยเอาไปหมดปรากฏพี่ชายของเบสเนี่ยก็ไปถามน้องชายที่ชื่อเบสเนี่ยเบสยอมแล้วว่าเสพยาไอซ์กับแป้งจริงเว้ยคือทั้งคู่เสพยาไอซ์ด้วยกันทั้งคู่หลังเกิดเรื่องพอไปถามแป้งว่าวางยาพ่อแม่ตัวเองทำไมผู้หญิงทำเป็นมึนๆไม่รู้เรื่องเลยคิดว่าพ่อแม่ตัวเองเป็นอย่างนี้เพราะอะไรฮะขาดยาหรือเปล่าวะเลยเอาเส้นผมเนี่ยของพ่อแม่ไปตรวจค่ะเก่งไหมล่ะเอาเส้นผมพ่อแม่ไปตรวจปรากฏว่าผลคือพบสารเม็ดแอมเฟตามีนนะเม็ดแอมเฟตามีนครับนะในเส้นผมของทั้งสองคนเลยนั่นคือยาบ้านี่ทำให้พี่ชายเขาเชื่อว่าพ่อกับแม่เนี่ยเป็น
แน่นอนผู้หญิงเป็นคนวางยาพ่อแม่ค่ะและพีคยิ่งกว่าพีคคือพอตรวจสอบพบว่าที่จริงแล้วแป้งและแม่ไม่ใช่แม่ลูกกันนะเฮ้ยไม่ใช่แม่ลูกกันสองคนเนี้ยแอบสร้างเฟซบุ๊กปลอมมาเพื่ออะไรคุกคามครอบครัวนี่โดยตรงเลยโอ้โหนี่มิจฉาชีพเลยใช่แล้วก็ทางครอบครัวเนี่ยเขาก็เลยเชื่อบอกว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องของมิจฉาชีพนะที่ทำเป็นกระบวนการเขาไม่เชื่อว่าสองคนนี้จะคิดเรื่องขึ้นมาน่าจะมีคนที่อยู่เบื้องหลังและหวังว่าจะยักย้ายแปรถ่ายพวกทรัพย์สินของบ้านนี้เนี่ยให้เป็นเงินเป็นทองแล้วก็เลยกะว่าจะหาช่องโหว่ของกฎหมายเนี่ยเอามาแบบว่ายึดเงินได้อะไรประมาณนี้เพราะว่าหลังๆเนี่ยเขาพยายามให้พ่อแม่ไปทำประกันพ่อแม่ผู้ชายทำประกันชีวิตแบบนี้นะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ยอมรับบอกคดีนี้มันละเอียดอ่อนนะเพราะว่าเบสกับแป้งแล้วก็แม่เนี่ยมีประวัติที่ไปรักษาเกี่ยวกับจิตเวชด้วยแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวจะเร่งคลี่คลายความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่ายเพราะว่าล่าสุดก็คือยุให้พ่อกับแม่ผู้ชายเนี่ยไปทำประกันชีวิตแล้วก็พยายามขยันขยอให้จดทะเบียนสมรสก็ในสุดก็เอาลูกชายคนเล็กมาเสพยาไอซ์ก็คือไม่ให้รู้สึกอะไรซะปรากฏถ้าไม่ได้ลูกชายคนโตคือลูกชายคนโตสติสัมปชัญญะดีถูกต้องก็เลยเช็คว่าเฮ้ยมันแปลกๆนะถึงขนาดเอาเส้นผมของพ่อแม่ไปตรวจอ่ะใช่แล้วเจอจริงๆยังไงต่อให้แบบเลิกยาไป 3-4 ปีก็เจอแล้วเก่งมากไปสืบประวัติมาได้ด้วยเก่งมากนะฮะพี่ชายต้องขอชื่นชมฮะนะก็เรื่องกันทุกวันนี้เราเห็นเรื่องทั้งหมดเกิดจาก Facebook นั่นเลยเนาะจริงโอ้นี่ยิ่งกว่าละครอีกนะเดี๋ยวนี้พบรักในออนไลน์ก็ต้องระวัง